สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่16 เมษายน 2559นะคะในส่วน Safety Net Future นะคะ H50M16 เมื่อวานก็ปิดทรงตัวนะคะชำระราคาช่วงเย็นไปที่ระดับ894.20จุดเมื่อเทียบจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยในส่วนของปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตามกันดูอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการประชุม FOMC นะคะที่จะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็ในคืนวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่ายังไม่น่าจะเห็นการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยนะคะในการประชุมรอบนี้แต่ว่ายังคงต้องลุ้นกันต่อในเรื่องของความเห็นต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงแนวโน้มนโยบายทางการเงินของเฟดในระยะถัดไปนะคะหรือว่าที่เรียกง่ายๆว่านักลงทุนเนี่ยตามดูว่าจะเริ่มขึ้นตราดอกเบี้ยมีสัญญาณการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นที่จับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยช่วงนี้ก็มีการย่อตัวลงมาเหมือนกันนะคะทำให้เป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ตอบรับในเชิงลบนะคะรวมถึงในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปรับตัวลดลงมากเท่าไหร่นะคะขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเองเนี่ยช่วงเช้านี้บางส่วนก็เปิดบวกขึ้นมาได้บ้างนะคะก็คิดว่ายังมีความหวังในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาลงทุนในตลาดภูมิภาคนะคะจากนโยบายทางการเงินในเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางในฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีการประชุมตามมาในวันศุกร์นะคะสำหรับในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยเมื่อวานในเรื่องของตัวเลขส่งออกเดือนมีนาคมของเรานะคะก็ตัวขึ้น 1.3% นะคะเทียบ year on year นะคะสำหรับตัวเลขเดือนมีนาคมแล้วก็ตัวเลขเรียกได้ว่าดีกว่าที่คาดการนะคะเพราะว่ายังคาดการในระดับที่ติดลบนะคะทำให้ในส่วนของส่งออกไตรมาส1เองนะคะขยายตัว 0.9% นะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ยังคาดการว่าปีนี้เนี่ยส่งออกน่าจะขยายตัวประมาณ 5% นะคะแต่ดูเหมือนว่าตลาดก็ไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกเท่าไหร่นะคะหลักๆยังให้น้ำหนักในเรื่องของการประชุมเฟดเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของการรายงานผลประกอบการไตรมาส1ของบริษัทจดทะเบียนนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการลงทุนของภาครัฐนะคะที่การประชุมครม.วันนี้จะมีการพิจารณาโครงการรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะก็อาจจะมีแรงกำไรหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะเป็นตัวที่ช่วยประคองในส่วนของดาวไซด์ของตลาดหุ้นนะคะในส่วนฟิวเจอร์นะคะวันนี้มอง SR0M16 นะคะยังน่าจะแกว่งตัวขันผวนขึ้นลงแต่ว่าไปได้ไม่ไกลนะคะในกรอบระดับ888ถึง900จุดนะคะท่ามกลางการเทรดของนักทุนแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยนักทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิประมาณ600กว่าสัญญาในฟิวเจอร์นะคะส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่นๆก็มีการซื้อขายสุทธิในหลัก100สัญญาเหมือนกันนะคะจึงมองว่ายังไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อทิศทางตลาดเท่าไหร่นะคะยังให้น้ำหนักจากประเด็นภายนอกแล้วก็ในเรื่องของและการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะก็คิดว่าสถานะรอง S50M16 ที่เปิดเอาไว้ระดับ 890.90 จุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังให้ถือต่อได้นะคะเราทำกำไร896จุดหรือว่าเหนือกว่านะคะแต่การทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ888จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะกลับมาลงทุนในส่วนของหุ้นกลุ่มเดินเรือดีกว่านะคะหลังจากที่ไม่สามารถเปิดสถานะในส่วนของ TMB M16 ได้นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ TTA M16 มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นต่อได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ปิดบวกขึ้นมานะคะที่ระดับ 9.35 นะคะก็เห็นสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยเห็น MACD ให้สัญญาณบวกเหนือ Zero Line นะคะแล้วก็การพักฐานยังอยู่เหนือเส้น EMA 5วันในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อนะคะปัจจัยทางด้านพื้นฐานเองเนี่ยมองในเรื่องของดัชนีค่าระวังเรือที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นแรงหนุนต่อราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์นะคะแม้ว่าไตรมาสแรกเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนจากการด้อยค่ากองเรือนะคะแล้วก็คงต้องไปลุ้นในเรื่องของผลประกอบการที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ตามนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยคิดว่าน้ำหนักจากเรื่องของการฟื้นตัวของค่าระวางเรือน่าจะยังช่วยหนุนอยู่นะคะดังนั้นจึงแนะนำให้เขาเปิดลอง TTA M16 ที่ระดับ 9.50 นะคะเป้าหมายทำกำไร 9.8 แล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด 9.40 บาทค่ะสวัสดีค่ะ